ัสดีทุกท่านค่ะโครงการออมสินยุวพักรักถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาแผนศาสตร์หรือว่านิด้าก็ได้ดำเนินงานร่วมกันมาเป็นเวลา3ปีนะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนรอบสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินด้านการตลาดด้านแพ็คเกจจิ้งรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมโดยรอบนะคะโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนอยู่นะคะได้ปฏิบัติการในชุมชนได้ใช้ชุมชนเป็นโซเชียลแล็บได้ใช้ชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษาแล้วก็เกิดผลการปฏิบัติที่แท้จริงให้กับชุมชนชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะต้องขอบคุณทางธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนทางนิด้าเองมาจำนวน3ปีแล้วก็ต่อเนื่องไปและรวมถึงให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนร่วมกับนิด้าค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิธรรมตานนท์นะครับในนามของธนาคารออมสินฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชนซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นนะครับสำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นเนี่ยเป็นโครงการที่เราได้สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยนำความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ไปพัฒนาให้กับกลุ่มชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการให้ชุมชนเนี่ยสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนนะฮะตรงนี้ธนาคารออมสินอยากเห็นชุมชนเนี่ยมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนนะครับธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นธนาคารเพื่อชุมชนนะครับธนาคารเพื่อสังคมและชุมชนเนี่ยเรายินดีสนับสนุนนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านะครับให้นักศึกษาเนี่ยลงไปพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าบริการหรือการท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะครับวันนี้ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมนักศึกษานะครับในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนนะครับแล้วก็เพื่อประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับค่ะโครงการยุวพัฒน์รักถิ่นที่ทางออมสินได้มาสนับสนุนให้ทางนิด้าได้ร่วมในการทำปีนี้เป็นปีที่3ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการที่เติมเต็มให้โอกาสของนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่และให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกันหลายๆคณะมาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันในเรื่องที่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ถือเป็นนวัตกรรมที่หรือเป็นโอกาสที่แม้ในนิด้าเองที่ผ่านมาในอาจจะยังไม่เคยมีนะฮะที่ให้นักศึกษาหลายๆคณะไปทำงานพัฒนาในพื้นที่ที่หลากหลายแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เหมือนกับได้ให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาการเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่เท่ากับเป็นการที่ว่าเราพยายามจะใช้ปรัชญาของนิด้าหรือที่เรียกปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง wisdom for change ไปในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนักศึกษาเองก็มีความรู้สึกว่าตัวเองสามารถจะแสดงความคิดเห็นหรือจะแทรกสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่หรืออยากจะพัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นให้กับพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ทางชุมชนเองเนี่ยที่ผ่านมาทางนิด้าเองอาจจะเน้นด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เน้นด้านธุรกิจไม่ได้เน้นด้านการทำบัญชีต้นทุนกำไรมากแต่คราวนี้ออมสินมาพร้อมกับเป้าหมายเลยว่าต้องให้ทางชุมชนทำบัญชีต้นทุนกำไรนักศึกษาคณะธุรกิจเองเนี่ยก็มีพื้นฐานอยู่แล้วว่าต้องส่งเสริมให้คิดต้นทุนกำไรได้นั้นตรงนี้ก็เป็นการเติมเต็มให้กับชุมชนอย่างมากการสร้างตลาดในรูปแบบต่างๆเป็นออมนิชแนลต่างๆเหล่านี้ชุมชนก็อาจจะไม่คุ้นเคยคราวนี้เราก็มีคณะทั้งท่องเที่ยวทั้งคณะทางด้านของนิเทศเข้ามาเนี่ยก็ช่วยได้แยะเลยหรือคณะบริหารธุรกิจต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมเพราะนักศึกษารุ่นใหม่นี่จะชินเรื่องของการใช้สื่อต่างๆเข้ามาก็จะช่วยชาวบ้านชาวชุมชนได้อย่างดีเลยค่ะในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หีบห่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งขายทางนู้นทางนี้นะคะนั้นถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้เติมเต็มให้กับสิ่งที่เราอาจจะยังขาดหายไปในอดีตให้ครบสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็คิดว่านักศึกษาก็คงจะมีความสุขในการทำด้วยอย่างน้อยๆก็ได้เห็นผลงานตัวเองก่อนที่จะจบออกไปว่าได้สร้างชุมชนไว้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างมาและชุมชนเองก็คิดว่า
ได้เหมือนกับตัวเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนชุมชนไปในหลายมิตินอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีทั้งธุรกิจทั้งท่องเที่ยวทั้งในการที่จะดูแลเรื่องการออมของตัวเองแล้วก็เป็นการเสริมสร้างที่อาจจะโยงไปให้เกิดเครือข่ายต่างๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยเพราะว่าหลายชุมชนก็จะได้มีโอกาสมาเจอกันในเวลาที่มีการนำเสนอนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มาจากหลายพื้นที่หลายเขตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะค่ะสำหรับกลุ่ม9อภินิหารนะคะจากการร่วมมือร่วมแรงของนักศึกษาปริญญาโทคณะการจัดการการท่องเที่ยวนะคะก็ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนบ้านแบรนด์ใหญ่สิ่งที่ทางทีม9อภินิหารได้ทำเพื่อเข้าร่วมโครงการของออมสินในครั้งนี้คือการลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจความต้องการปัญหาของชุมชนและเป้าหมายของชุมชนเราลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปพูดคุยว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาอยากจะให้ทางออมสินและอยากจะให้ทางนักวิชาการก็คือภาคนักศึกษาได้เข้าไปช่วยสนับสนุนมีอะไรบ้างหลังจากได้ข้อมูลหรือว่าเพนพอยต์ของตัวชุมชนเรียบร้อยแล้วเราทำงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านการพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบของวัตถุประสงค์ของโครงการและสุดท้ายได้ออกมาเป็นเป้าหมายแต่เป็นเป้าหมายที่ทางชุมชนมีความพร้อมที่จะทำและมีความต้องการที่จะทำท้ายสุดนี้เรามุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาวัตถุประสงค์ของโครงการนี้บรรลุให้เกิดเป็นผลลัพธ์สู่ความยั่งยืนของชุมชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะก็พวกเรานะคะได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เนาะชุมชนพัฒนาบ้านแบรนด์ใหญ่นะคะซึ่งต้องกล่าวก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ชุมชนเขาเน้นขายที่ไข่เค็มใบเตยเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยได้เข้าไปที่ชุมชนว่าการขายไข่เค็มอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งที่ค่อนข้างเยอะเราจะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ยังไงนะคะให้สามารถต่อยอดในอนาคตได้นะคะเราก็เลยพัฒนาเป็นน้ำพริกอะไรคะนิวเป็นน้ำพริกปลาดุกฟูนะคะไข่เค็มใบเตยนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะคะสำหรับในยุคนี้นะคะเพราะว่าคิดว่ายังมีน้อยอยู่นะคะแล้วถือว่าเป็นจุดสนใจนะคะของตลาดนะคะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการออกมาเป็นน้ำพริกไข่เค็มไข่เค็มปลาดุกฟูเนาะทางชุมชนเนี่ยด้วยความที่ชุมชนเป็นชุมชนมุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำเนี่ยค่ะจะเป็นฮาลาล 100% ในส่วนของไข่เค็มอะค่ะก็มีสรรพคุณอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือเขาจะใช้เกลือในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำนะคะเราก็จะคำนึงถึงความเพื่อสุขภาพมากขึ้นเราก็จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยค่ะในส่วนของนิวนะคะก็จะดูในส่วนของโปรดักชันนะคะการทำพีอาร์ต่างๆนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากๆในชุมชนนี้ก็คือเขาเป็นอิสลามค่ะในการที่จะถ่ายวิดีโอนะคะก็จะมีข้อห้ามต่างๆมากมายนะคะซึ่งหนูก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปให้ความรู้แก่เขานะคะซึ่งเป็นการปรับทัศนคติของเขาอีกมุมนึงที่เขาไม่เคยคิดเลยว่าอิสลามแบบเขาเนี่ยจะสามารถทำ PR ทำโปรดักชันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ติดตรงที่ว่าพี่เป็นผู้หญิงตามหลักของศาสนาพี่แล้วไม่สามารถแบบออกกล้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าเราต้องขายตัวสินค้าไม่ต้องขายตัวบุคคลค่ะเพราะว่าเราต้องการพัฒนาสินค้าเราต้องการให้สินค้าเนี่ยออกสู่ตลาดอยู่แล้วนะคะก็เป็นการปรับมุมมองให้กับคนในชุมชนค่ะซึ่งถือว่าได้ผลตอบรับมาอย่างดีมากในส่วนของการตลาดนะคะจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาขายเป็นแบบโลคอลจริงๆเลยพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็เหมือนเรามีคอนเซปต์ในใจไปอยู่แล้วคือโลคอลทูเรค่านะคะจากความเป็นโลคอลของเราจะพัฒนาสู่ความมีเลอค่ายังไงเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นๆได้ยังไงช่องทางการตลาดก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปมีการแนะนำช่องทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นFacebook Fanpage นะคะการขายทาง Shopee หรือ Lazada ในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเรามีการเปิดFacebookแฟนเพจแล้วของชุมชนพัฒนาบ้านแบรนด์ใหญ่ก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็ไปกดติดตามชุมชนได้นะคะถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกับทางชุมชนได้เพราะเป็นโปรดักต์จากผลิตภัณฑ์ชาวบ้านจริงๆไข่เป็ดก็เป็นไข่เป็ดไร่ทุ่งนะคะต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณทางออมสินเนาะที่มีโครงการดีๆนะคะโครงการอะไรคะยุวพักรักถิ่นค่ะค่ะที่สนับสนุนนะคะให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ไปพัฒนาชุมชนค่ะทีมนิดาพาสร้างชุมชนดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพมหานครปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่คณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ได้มีโอกาสร่วมมือกับทางธนาคารออมสินแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นยกกำลัง2นะคะในการนำนักศึกษาเพื่อลงพื้นที่และพัฒนาโครงงานในการแก้ปัญหาจากโจทย์ชุมชนจริงนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษที่เรามีนักศึกษาจากหลากหลายคณะนะคะในการลงเรียนวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีคณะการจัดการการท่องเที่ยวและคณะพัฒนาการเศรษฐกิจค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะที่นักศึกษาจะได้นำเอาความรู้ในเชิงสหวิทยาการมาลงพื้นที่โดยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมสังคมในการช่วยพัฒนาชุมชนซึ่งจุดประสงค์หลักในการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพนะคะและการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะจากภูมิปัญญาชุมชนโดยเราได้มีการลงพื้นที่นะคะพูดคุยกับชาวบ้านนะคะแล้วส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมในรูปของขนมเปี๊ยะผลส้มและการปรับปรุงเรื่องของไส้ต่างๆนะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากขึ้นซึ่งในระยะยาวนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถต่อยอดนะคะเพิ่มมูลค่าได้อย่างสร้างสรรค์นะคะให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนโดยเขาจะมีองค์ความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุนการจัดการและการทำตลาดออนไลน์ซึ่งสิ่งนี้ค่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่นิด้าได้ทำและตอบโจทย์เรื่องของพันธกิจการนำปัญญาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งกลุ่มของผมเนี่ยมีการไปพัฒนาขนมเปี๊ยะชุมชนนะครับซึ่งพวกเราก็มองเห็นว่าขนมเปี๊ยะชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนเนี่ยมีการทำงานร่วมกันนะครับมีการรวมกลุ่มของชุมชนแต่ตัวขนมเปี๊ยะเองเนี่ยมันอาจจะยังธรรมดาไปหน่อยพวกเราเองก็เลยใช้ความรู้ที่มีมาเนี่ยช่วยกันพัฒนาตัวขนมเปี๊ยะของชุมชนนะให้มันดีขึ้นนะครับให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นซึ่งหลังจากที่เราได้ไปพัฒนาชุมชนเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าชุมชนเนี่ยมีความสามัคคีกันมีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นเพื่อที่จะมารวมกันทำซึ่งมาร่วมกันทำขนมเปี๊ยะนะครับซึ่งสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นสมาชิกผู้สูงอายุซึ่งเขาก็จะมีเวลาว่างการที่เราเข้าไปในชุมชนเนี่ยมันเหมือนทำให้เขาเนี่ยจากที่เคยอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยได้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันนะครับทีมของพวกเรานะคะได้เข้าไปทำขนมเปี๊ยะค่ะซึ่งขนมเปี๊ยะของชุมชนบ้านดอกไม้เขตประเวศจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งขนมเปี๊ยะบ้านดอกไม้เนี่ยค่ะเป็นขนมเปี๊ยะธรรมดาทั่วไปค่ะไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นแล้วก็ไม่มีความโดดเด่นของรสชาตินะคะซึ่งทีมเราได้เชิญวิทยากรนะคะเข้าไปช่วยในการทำบรรจุภัณฑ์แล้วพวกเราก็ได้ไปสอนเสริมการตลาดออนไลน์ค่ะการยิงแอดโฆษณาแล้วก็ทำบัญชีครัวเรือนค่ะจากการที่เราเรียนนิด้านะคะเราได้เอานำวิชา CSR ค่ะไปช่วยซัพพอร์ตชาวบ้านในเรื่องนี้ค่ะทีมของพวกเรานะคะได้เข้าไปช่วยชุมชนแล้วผลลัพธ์ที่ตามมานั่นก็คือชุมชนมียอดขายที่มากขึ้นค่ะมีอาชีพที่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะแล้วก็มีรายรับที่มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะจากทีม Lady Pink นะคะศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองบ้านสุมาลีค่ะหนองจอกกรุงเทพมหานครสำหรับการกระบวนการการดำเนินงานของพวกเราเนี่ยพวกเรามองว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมแบ่งปันกับชุมชนน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนพร้อมๆกับชุมชนค่ะเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่หนองจอกด้วยความมีอัตลักษณ์เป็นการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองนะคะดั้งเดิมเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรเราต้องการที่จะต่อยอดศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เพื่อต่อยอดการยั่งยืนต่อไปนะคะเป้าหมายที่สำคัญถัดไปนั่นก็คือทำอย่างไรให้ชุมชนสามารถที่จะกระจายรายได้สู่ชุมชนได้และสามารถที่จะส่งเสริมอาชีพแรงงานให้กับชุมชนในพื้นที่ประเด็นที่3การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับภูมิปัญญาทั้งเชิงเกษตรและเชิงสุขภาพต่อไปให้ชุมชนสามารถ
มีพื้นที่ในการแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้กับชุมชนจากที่การวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ค่ะแล้วเราได้ลงพื้นที่นะคะเราพบว่าบ้านสุมาลีเนี่ยค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองเชิงเกษตรสุขภาพที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนะคะภายในชุมชนแล้วก็อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีศักยภาพค่ะครบทั้ง4ด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศักยภาพเรื่องการดึงดูดใจศักยภาพเรื่องการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการการดูแลนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการที่เราได้เข้าไปลงพื้นที่นะคะเราก็จะเป็นพัฒนาพื้นที่ค่ะให้เป็นแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ส่งเสริมการสร้างการรับรู้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นหลักค่ะสำหรับผลลัพธ์นะคะที่ทางทีมเราต้องการให้บ้านศูนย์การเรียนรู้บ้านสุมาลีเนี่ยค่ะเป็นการท่องเที่ยวเกษตรเชิงสุขภาพที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีมาตรฐานโดยที่เราได้เข้าไปทำใน6มิตินะคะมิติที่1ก็คือมิติของการปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะมิติที่2คือมิติของการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะในพื้นที่ที่ตอบโจทย์agro wellness tourism นะคะแล้วก็มิติที่3คือการสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็มิติที่4คือการประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้รูปแบบของการตลาดแบบไฮบริดนะคะก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์แล้วก็ในส่วนที่4ก็คือการจัดทำส่วนที่5ค่ะขออภัยค่ะได้จัดทำอีบุ๊กแล้วก็อีแมกกาซีนให้นะคะแล้วก็ QR code ค่ะแล้วก็ในมิติที่6นะคะเราได้ไปสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์แล้วก็การทำบัญชีอย่างง่ายนะคะแล้วก็มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่าในการลงพื้นที่นะคะสมาชิกค่ะก็จะมีทั้งคณะสิ่งแวดล้อมแล้วก็คณะของการท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่จะแตกต่างกันไปค่ะในเรื่องของคณะสิ่งแวดล้อมก็จะดูเรื่องภูมิทัศน์ดูเรื่องซีโร่เวสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะอยู่ในโปรแกรมของการท่องเที่ยวค่ะโดยโปรแกรมของการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนำสินค้ามาเพื่อแลกของค่ะโดยอย่างเช่นอาจจะเป็นนำขวดพลาสติกมาอย่างเงี้ยค่ะมาทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ของเราแล้วก็แลกต้นไม้ออกไปอะค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็จะเป็นการโปรโมตประชาสัมพันธ์ในเรื่องของในชุมชนแล้วก็ในภาคีเครือข่ายอื่นๆค่ะแล้วซึ่งในอนาคตเนี่ยค่ะเราอาจจะทำการโปรโมตในเรื่องของเขาเรียกเราจะทำการไลฟ์สดขายของซึ่งของที่เราขายเนี่ยค่ะก็จะเป็นของที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้อีกด้วยค่ะแล้วมันจะเป็นการเพิ่มการต่อยอดให้กับศูนย์การเรียนรู้แล้วทีนี้จะเป็นการดึงเอาศักยภาพของคนในชุมชนนะคะมาช่วยกันในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แสงแขบุญสิรินะคะเป็นที่ปรึกษาของทีม KPB ยกกำลัง2ที่เข้าไปร่วมในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นนะคะดูแลศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงค่ะในเขตหนองจอกนะคะประเด็นที่เราต้องการพัฒนาและกระบวนการในการทำงานร่วมกับชุมชนระหว่างนักศึกษากลุ่มนี้ด้วยนะคะก็คือประเด็นที่1คือเราจะมีการนำองค์ความรู้นะคะเพื่อนำไปเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้นำชุมชนและคนในชุมชนเป็นในเรื่องของด้านการจัดการการท่องเที่ยวให้สามารถที่จะมีการวางแผนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น 2. ในเรื่องของการทำงานเชิงเครือข่ายในชุมชนและก็มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก 3. ในประเด็นที่สร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจวิถีชุมชนนะคะเข้ามาเรียนรู้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเลยองค์ความรู้ที่สำคัญมากก็คือเรื่องขององค์ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินนะคะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้มีรายได้ที่เพิ่มนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงนะคะในส่วนที่เราจุดเด่นจุดแข็งของชุมชนนี้มีทรัพยากรมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะคะก็คือมีทั้งการเลี้ยงไก่มีการเก็บไข่ขายนะคะมีการทำเกษตรสวนครัวมีในเรื่องของแหน่แดงแล้วก็มีในเรื่องของหอยอนุบาลหอยเชอรี่นอกจากนั้นครูแดงก็ทำอาหารอร่อยนะคะที่เราไปชิมกันก็คือเป็นผัดไทยขึ้นชื่อนะคะโครงการของเราก็เล็งไว้ว่าถ้าเราทำเป็นลักษณะของฟาร์มทัวร์หรือฟาร์มทูเทเบิลได้ก็จะดีนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่
เราคิดว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะคะกับทีมงานเพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นมีการพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม KPB ยกกำลัง2นะคะศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะค่ะความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมานะคะไปพัฒนาชุมชนแล้วก็ทำให้ชุมชนนะคะเขาได้รับความรู้ได้รับการต่อยอดในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดชุมชนที่ยั่งยืนค่ะและสามารถซัพพอร์ตเขาได้ในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือทางด้านแหล่งท่องเที่ยวอะค่ะที่จะทำให้เขาสามารถต่อยอดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเขาแล้วก็ชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปได้ค่ะสิ่งที่ได้ไปทำนะคะก็ได้เข้าร่วมทางกับศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงนะคะสิ่งที่เราได้ไปพัฒนาจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเนื่องจากบ้านครูแดงอะค่ะเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สอนอาชีพค่ะเราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่บ้านครูแดงนะคะเราก็ต้องทำให้เขาเป็นที่รู้จักทางการตลาดออนไลน์แล้วก็จะมีการทำทางออนไลน์ค่ะแล้วก็จะมีการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลบ้านครูแดงนะคะให้เป็นที่รู้จักค่ะของคนในชุมชนแล้วก็ของบุคคลภายนอกค่ะแล้วก็เราทำในเรื่องของฐานกิจกรรมค่ะทำฐานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมแต่ละฐานของบ้านครูแดงค่ะ